ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ห้องประชุมของเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองตำบลสีไข่นะครับเพื่อที่จะได้มาติดตามประเด็นที่เราได้ติดตามกันมาตลอดคือกรณีรถตู้ชนสยอง7ศพเมื่อ23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับได้มีทีมนะครับที่ได้มาลงพื้นที่หลายภาคส่วนด้วยกันมาร่วมวิเคราะห์สาเหตุและวันนี้ก็มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งแม้จะยังไม่ 100% เราก็อยากให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการติดตามเรื่องนี้แล้วถ้าเผื่อว่าใครมีเบาะแสอะไรต่างๆอาจจะได้มาร่วมวิเคราะห์กันก็ได้นะครับโดยวันนี้นะครับทีมสหวิชาชีพเนี่ยนะครับหลายต่อหลายภาคส่วนนี้ได้มาคุยกันและวันนี้เราจะมาคุยกับหัวหน้าทีมสอบสวนควบคุมโรคกรมควบคุมโรคนะครับคือคุณหมอเจษฎาธนกิจเจริญกุลนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับหมอสวัสดีครับคุณหมอครับ2วันนี้มาเนี่ยมาจากส่วนกลางเลยนะฮะใช่ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากครับต้องเดินทางมาดูด้วยตัวเองใช่ครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งนึงที่มีความสูญเสียค่อนข้างสูงนะครับก็คือตายณที่เกิดเหตุถึง7รายด้วยกันนะครับนี่นับว่าเป็นดูแล้วสถิตินี่เป็นเรียกว่า7ศพรถตู้เนี่ยในรอบหลายปีเลยนะครับไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ที่จะเสียชีวิตหลายๆรายเนี่ยจากข้อมูลที่เราเฝ้าระวังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบัสนะครับหรือว่าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับที่จะมีเสียชีวิตหลายๆรายครับแล้วมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วคนที่มาร่วมในวันนี้คุณหมอต้องบอกหน่อยว่ามีใครบ้างที่มาร่วมวิเคราะห์ครับเนื่องจากทุกหน่วยงานเลยใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทีมกู้ชีพกู้ภัยนะครับของเทศบาลตำบลเมืองสีไข่เองนะครับหรือว่ากู้ชีพจากหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาร่วมเพราะว่ามีผู้ประสบเหตุหลายรายนะครับจากโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวารินชำราบนะครับหรือว่าค่ายสรรพสิทธิประสงค์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีนะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะวิเคราะห์หาว่าอะไรแล้วเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางนี้ครับทางหลวงด้วยไหมฮะทางหลวงมาด้วยไหมฮะครับมีด้วยครับเป็นทางหลวงเข้ามาด้วยครับถ้าดูเนี่ยภาพพอดีผู้ใหญ่ทศพลท่านส่งมาเนี่ยนะครับที่มีการประชุมนี่ประชุมเมื่อวานนี้ประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเมื่อวานนี้มาร่วมกันก่อนนะครับตามภาพนี่ฮะนี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนถ่ายรูปมานะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้นะครับเมื่อวานก็ประชุมกันเสร็จก็ลงพื้นที่แล้ววันนี้ก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับสรุปกันอีกรอบหนึ่งได้ผลยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับก็จากที่เราไปสำรวจเนี่ยคือมันจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคนเองนะครับผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะครับหรือว่าเรื่องของสภาพตัวรถเองนะครับเราก็ดูปัจจัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะตั้งแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยว่ามันมีสภาพอะไรสภาพจิตใจความพร้อมของตัวผู้ขับขี่ด้วยหรือเปล่านะครับก็มีทั้งในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ฟันธงชัดเจนนะครับก็อยู่ในส่วนของรูปคดีส่วนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลับในหรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องของเมาแล้วขับหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วในการขับขี่นะครับซึ่งบางส่วนอาจจะต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ยังสรุปไม่ได้ใช่ครับหลับในสรุปไม่ได้เหรอฮะหลับในเนี่ยยังครับยังก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะสงสัยได้อยู่ครับนะครับว่าอาจจะมีหลับในหรือเปล่าเราพอสืบยังไงบ้างครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราซักถามจากผู้ที่รอดชีวิตจากในรถตู้นะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าเพียงพูดคุยได้แล้วนะครับพูดคุยได้ปกติดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกระทบอะไรนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับหมอสำหรับผู้คนที่รอด7รายทั้งหมด8ตาย7หรือ1ครับอันนั้นเฉพาะในรถตู้เฉพาะในรถตู้ใช่ฮะครับก็คือณขณะนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาก็เล่นโทรศัพท์
เล่นโทรศัพท์อยู่อ๋อแต่เล่นโทรศัพท์ท้ายรถเลยใช่ไหมครับเขานั่งอยู่ตรงกลางตรงกลางเหรอฮะตรงกลางผมนึกว่าท้ายรถแถวหน้าคือรถตู้จะมีตรงส่วนของผู้โดยสารจะมี3แถวใช่ไหมครับครับก็คือเป็นตรงกลางแถวหน้าครับนะครับอ๋อตรงกลางแถวหน้าเลยครับฮะต่อจากคนขับมานี่แหละใช่ครับใช่อันนั้นคือคนที่รอดนะครับแต่ว่าส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็เสียชีวิตหมดเลยคาดเข็มขัดไหมฮะท่านผู้ชมไม่ได้คาดนะครับจากที่สอบถามคือไม่มีใครในรถเนี่ยที่คาดเข็มขัดนิรภัยเลยนะครับยกเว้นแค่ยกเว้นคนขับยกเว้นแค่คนขับที่อาจจะมีหลักฐานว่าน่าจะคาดเข็มขัดเพราะว่าจากที่เราไปดูตรงสภาพรถเนี่ยตัวหัวเข็มขัดเนี่ยมันติดอยู่ที่ตัวเบ้าอยู่สันนิษฐานว่าน่าจะคาดใช่ครับครับแล้วคนที่รอดมาได้นี่คือกำลังตอนเกิดเหตุนี่เล่นโทรศัพท์อยู่ก็คือมองที่โทรศัพท์อยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าคนขับหลับหรือขับโยกเยกหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่มีสัญญาณตรงนั้นเลยแต่ก็เขาก็บอกว่าได้ยินเสียงพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบอกว่าเป็นเสียงของคนขับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็บอกให้รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่พูดคุยได้แต่ว่าเหตุการณ์เกิดเร็วมากไม่ได้มีเสียงร้องกรีดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คือน่าจะมีความเร็วของรถส่วนหนึ่งที่เขาบอกความเร็วไหมฮะก็เล่นโทรศัพท์อยู่ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วไม่เร็วยังไงนะใช่ครับรถก็ไปปกติดีไม่ได้มีสายหรือว่าถนนผิดปกติขรุขระอะไรก็ถ้าไม่หลับในก็อาจจะก้มเก็บของหรือว่าไปเปลี่ยนซีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมีวี่แววยังไงบ้างฮะคือจากที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่บอกว่าในรถเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะบอกให้คนขับเนี่ยช่วยลดเสียงหน่อยช่วยลดเสียงหน่อยแต่ว่าหลังจากสิ้นอันนั้นเนี่ยสิ้นคำนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุเลยเกิดเหตุเลยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะว่ากำลังไปลดเสียงอยู่หรือเปล่าใช่ครับอาจจะเราเสียหลักหรือเปล่าไม่อันนี้สันนิษฐานได้สันนิษฐานได้ครับแต่ว่ารถไม่มีรอยเบรกเลยไม่มีรอยเบรกนั้นไม่มีรอยเบรกก็น่าจะไม่ได้เกิดจากการแซงแล้วไม่พ้นหรืออะไรใช่ไหมเพราะแซงไม่พ้นแล้วมีสติก็ต้องเหยียบเบรกถูกไหมใช่ครับอันนี้ไม่เหยียบเบรกเลยไม่มีครับก็คือเป็นไปได้หนึ่งหลับในซึ่งยังไม่รู้ว่าหลับหรือไม่หลับสองก็เอามือไปลดเสียงวอลลุ่มหรือหน้าอาจจะเผลอไปตรงนี้แล้วข้างหน้าไม่ได้ดูด้วยความเร็วครับก็เลยแฉลบออกไปครับอย่างนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้ครับก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นที่ทางทีมแล้วก็อะไรมั้ยฮะหลับในเปลี่ยนไปลดวอลลุ่มอะไรฮะมีอะไรมั้ยฮะแล้วก็เรื่องของเมานี่ก็ยังตัดไม่ได้เมายังตัดไม่ได้แต่ไม่มีงานเลี้ยงใช่มั้ยครับตอนคืนมีงานคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีงานเลี้ยงไม่มีแต่ว่ามีประวัติว่าเช้าวันที่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยเหมือนจะมีกินบ้างแต่ไม่ได้เยอะในปริมาณนึงแต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้เยอะเนี่ยยังไงก็คงต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ตอนนี้คือส่งผลตรวจอยู่ใช่ไหมฮะครับผมอ๋อตรวจว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ใช้เวลานานไหมฮะอีกนานไหมฮะเราจะทราบว่าเขาเมาหรือเขาไม่เมาอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าต้องแล้วแต่ทางใช่ครับเขาก็จะส่งผลกับนิติเวชใช่ไหมฮะใช่ครับเขาจะส่งผลกับไปทางพนักงานสอบสวนอ๋อครับอันนั้นส่วนนั้นเราก็ต้องรอนะฮะว่าสาเหตุเกิดจากตรงนั้นจริงหรือเปล่าแล้วยังไงต่อฮะสาเหตุที่อีกฝั่งนึงแหละฮะรถอีกคันนึงรถอีกคันนึงเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับคันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาวิ่งตามรถกระบะนะครับที่เป็นเหมือนรถขนส่งนะครับที่มีหลังคาสูงคือเขาเห็นรถกระบะคันหน้าเนี่ยเหมือนจะหักหลบนะครับหักหลบเสร็จปุ๊บก็รู้ตัวอีกทีก็มีรถเข้ามาชนเลยที่ตูดอยู่ใช่ไหมครับตามข่าวว่าคือเหมือนกับอยู่ในระยะกระชั้นชิดพอสมควรเลยมองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยเขาจากที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าห่างประมาณสัก 4-5 เมตรคือประมาณโอ้ห่างอยู่แล้วฮะ1ช่วงคันรถแต่รถสูงจนมองไม่เห็นอะไรไหมฮะอาจจะเป็นไปได้ตรงส่วนที่เป็นรถกระบะบรรทุกครับก็คืออยู่สูงอยู่ครับแล้วพอรถคันนั้นหลบออกใช่ไหมฮะเพราะรถอาจจะพุ่งตรงมาแล้วคันนั้นก็เลยหลบออกแล้วพ้นทางนี้เลยซวยเลย6ล้อก็เลยโดนเต็มๆเลยถูกไหมครับเข้ามาเลยเขาที่เขาเห็นก็คือไอ้รถคันนั้นหลบออกแล้วรถตู้ก็พุ่งเข้ามาใช่ครับอ๋อมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเกี่ยวกับรถ6ล้อ
ก็จริงๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของกล้องที่ติดหน้ารถที่รถของเรามีกล้องด้วยใช่ครับก็อาจจะพอที่จะช่วยทำให้เห็นสาเหตุนะครับว่าความเร็วของรถที่เข้ามาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะการพุ่งเข้ามาเนี่ยมีการเบรกหรือว่ามีการหักหรือว่ามีอะไรยังไงแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นตรงนั้นยังครับผมถามนักข่าวนักข่าวบอกถามตำรวจตำรวจบอกว่าไฟล์เปิดไม่ได้แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงหรืออาจจะโกหกนักข่าวหรืออะไรเปล่าเราไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องรอจากทางตำรวจนะครับเพราะว่าซึ่งยังไม่มีใครเห็นตรงนั้นเลยจริงๆเวลามีข่าวเนี่ยจะเห็นภาพตรงนี้ใช่ครับปรากฏเป็นข่าวออกมาแต่ครั้งนี้ไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไฟล์อาจจะเกิดความเสียหายถ้ามีตรงนั้นจะดีมากใช่เพราะเราจะสามารถสันนิษฐานอะไรต่างๆได้มากขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้เพราะว่ากระจกหน้าของรถบรรทุกเนี่ยหลุดออกไปเลยเพราะนั้นด้านหน้าเนี่ยได้รับความเสียหายประมาณหนึ่งนะครับแต่ในรถบรรทุกเองเนี่ย3คนที่อยู่ในรถบรรทุกเนี่ยอาการดีทุกคนปลอดภัยทุกคนนะครับมีอย่างมากแค่แผลฉีกขาดเล็กน้อยนะครับบริเวณคิ้วกับบริเวณข้อศอกแค่นั้นเองครับพวกเราทั้ง3คนปลอดภัยใช่ครับมีรถตู้ที่หนักใช่ครับแล้วคนที่รอดนี่สาหัสตอนแรกว่าสาหัสไหมฮะที่รอดจากในรถตู้ใช่ไหมครับก็จะมีกระดูกหักกระดูกหักกระดูกต้นขานะครับมีกระดูกต้นขากระดูกแขนนะครับแขนขวาแล้วก็กระดูกนิ้วก้อยก็นับว่าหนักข้างซ้ายก็คือมีกระดูกหักหลายจุดนะครับแต่ว่าโชคดีที่ศีรษะไม่ได้กระแทกอะไรชัดเจนเขาหมดสติไปเลยไหมฮะหรือว่าเขายังไงเขาเห็นช่วงที่เกิดหน้าขึ้นมาเนี่ยช่วงที่เกิดเหมือนมีวูบไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้ตัวหลังจากนั้นรู้ตัวตอนที่ทางกู้ชีพไปถึงเนี่ยก็รู้สึกตัวดีพูดคุยได้ดีภาพที่เขาเห็นคือก็คือหลังจากลืมตาขึ้นมาก็คือมีคนมาช่วยละอ๋อไม่รู้ว่าเพื่อนรอบข้างเป็นอะไรยังไงใช่คือมันเหมือนว่าพอรถชุลมุนไปหมดเลยใช่ครับก็คือจะได้ยินเสียงเป็นหลักได้ยินเสียงเป็นหลักว่ามีคนกำลังช่วยมีอะไรประมาณนี้ครับครับครับเราวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วนะครับสิ่งที่ทำสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตล่ะครับครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยคือเราก็ดูในเรื่องของตัวคนเองนะครับว่าเขามีสติดีอยู่หรือเปล่านะเท่าที่สอบถามเนี่ยก็น่าจะยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของคนเนี่ยเรื่องพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าในรถตู้เนี่ยมันมีตัวเข็มขัดนิรภัยในส่วนของผู้โดยสารด้วยนะครับจากการที่เราไปเช็คมาเนี่ยแต่ว่าในส่วนของผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยไม่มีใครคาดเข็มขัดนิรภัยเลยผู้โดยสารไม่มีใครคาดเลยใช่ขอโทษตามกฎหมายเดี๋ยวนี้ต้องคาดใช่ไหมครับจริงๆต้องคาดต้องคาดทุกคนนะไม่คาดผิดกฎหมายนะถูกต้องเมื่อก่อนนี่จะเฉพาะคนขับคนข้างหน้าแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องคาดหมดเลยแต่ไม่มีใครคาดเลยแล้วก็รถตู้เดี๋ยวนี้คือเขาก็ทำตัวเข็มขัดนิรภัยครับครับแล้วคันนี้ไปสำรวจดูเป็นยังไงฮะมีเข็มขัดมีเข็มขัดนิรภัยแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่รอดชีวิตมายังไม่รู้เลยครับว่ารถตู้มีเข็มขัดนิรภัยโอ้นี่ส่วนนี้ก็สำคัญแล้วทำไมฮะสาเหตุการตายถ้าคาดเข็มขัดอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้เหรอฮะหรือยังไงฮะเพราะว่าการคาดเข็มขัดเนี่ยก็จะช่วยป้องกันทำให้ตัวหรือว่าร่างกายเนี่ยไม่หลุดกระเด็นออกไปจากรถนะครับเพราะว่าจากที่เราดูผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเสียชีวิตจากการที่กะโหลกศีรษะแตกสมองฉีกขาดนะครับรวมมีถึงมีเลือดออกในช่องอกแสดงว่าน่าจะกระเด็นออกจากรถแสดงว่าน่าจะกระเด็นจะอาจจะไปกระแทกในส่วนของรถยนต์กระแทกในส่วนของพื้นถนนซึ่งถ้าคาดเข็มขัดจะไม่หลุดออกไปแล้วอาจจะไม่ไปกระแทกที่ความรุนแรงอาจจะลดลงนะครับอาจจะเหลือแค่เรื่องของกระดูกหักอะไรบางส่วนใน7คนนี่ตายคารถกี่คนกระเด็นออกไปกี่คนจากที่ได้ข้อมูลจากของกู้ชีพนะครับก็คือจะมีส่วนที่อยู่ที่คาที่รถเลยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ3รายสามศพนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่กระเด็นออกไปอีก3ใช่ครับแล้วก็คนที่รอดชีวิตก็อยู่คาอยู่ด้วยอ๋อใช่ครับคนที่รอดชีวิตอยู่กับรถตู้หรือว่ากระเด็นออกไปอยู่ในรถตู้อยู่ในรถตู้นะฮะเหมือนว่าจากที่สอบถามนะครับเหมือนว่าคนที่มีคนเสียชีวิตคนนึงเนี่ยเขาหลุดมาแล้วเหมือนทับทำให้เขาเนี่ยไม่กระเด็นออกไปไม่กระเด็นออกไปหล่นไปอยู่ในซอกระหว่างที่นั่งแขวนผ้าอะไรครับผมโหคนนี้เรียกว่าเข็มขัดก็ไม่ได้คาดแต่ว่าดวงแข็งจริงนะฮะครับรอดมาได้1คนนะครับรอดมาได้1คนคุณหมอดูประมวลแล้วสาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุของเสียชีวิตอีก
สาเหตุชีวิตอย่างก็คือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับขับรถเร็วเร็วใช่ไหมครับเราประเมินได้ไหมครับว่าเร็วประมาณถ้าดูจากความรุนแรงของรถตู้นะครับที่ความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาที่เปิดออกครับกระจกแต่ละด้านที่แบบแตกหมดเนี่ยนะครับครับคือความเร็วน่าจะมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วบวกกับมันเป็นการชนที่สวนกันนะครับทางโน้นก็เร็วทางนี้ก็เร็วสวนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันจะบวกเข้าหากันอยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการชนที่ตามกันเนี่ยความเร็วมันจะความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยมันจะลดลงครับนะครับอันนี้สวนกันเลยทางโน้นก็เร็วทางนี้ก็เร็วก็เลยโอ้โหก็เลยมีปัจจัยเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องของถนนเองที่ไม่ได้มีเกาะกลางตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เวลาหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันหลุดไปเร็วหลุดไปเร็วถ้ามีเกาะกลางถนนก็ยังติดเกาะกลางถนนถ้ามีเกาะกลางถนนอันนี้ติดเกาะสีอาจจะเป็นใช่ครับฮะแล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแต่ผมคุยกับทางส่วนกลางทางผู้อำนวยการสวปทเนี่ยท่านพูดถึงประเด็นนี้ว่าทั่วประเทศนี่มีการวิจัยแล้วว่าไอ้เกาะสีเนี่ยมันทำให้เสี่ยงถ้าเป็นเกาะจริงจะดีกว่าใช่คุณหมอคิดอย่างนั้นไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแต่พอมีเกาะอย่างนั้นปั๊บเนี่ย อะไรฮะคนเวลาที่นั่นก็ต้องไปอ้อมไกลว่าจะบ่นอีกโอ้ยเกาะอะไรจะยาวขนาดนั้นอีก ใช่ไหมฮะทำอะไรก็ยากเหมือนกันนะใช่ครับแต่ก็ต้องปรับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุก็หลักๆเลยคือพฤติกรรมของผู้ขับขี่ครับนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นครับครับเราณถึงวันนี้นะฮะเพราะว่ายังไม่สรุป 100% เนี่ยเราสรุปถึงแนวทางแก้ไขป้องกันยังไงครับถ้าถึงวันนี้คุณหมอเขียนรายงานนี่จะต้องบอกเฮ้ยจอกไปนี้ที่อุบลต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำยังไงบ้างตำรวจต้องทำยังไงทางหลวงต้องทำยังไงบ้างเนี่ยข้อเสนอแนะเนี่ยณวันนี้เนี่ยครับจริงๆก็จะมีในหลายภาคส่วนด้วยกันที่ต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครับนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนเองเนี่ยความรับผิดชอบวินัยจราจรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเร็วนะครับแล้วก็ความพร้อมของร่างกายนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจริงๆเคสเนี่ยผู้ขับขี่อาจจะไม่มีความพร้อมแต่ความพร้อมเนี่ยสาเหตุจากอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็เรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยครับอันนี้คือในส่วนของตัวผู้ขับขี่เองนะครับแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของถนนเรื่องของอะไรที่เราก็ได้ให้ข้อสังเกตนะครับกับทางพื้นที่ไปว่าเรื่องของเกาะกลางเองหรือว่าเรื่องของตรงนั้นที่เป็นทางตรงมาแล้วมันไม่ได้มีไม่ได้มีตัวลูกระนาดอะไรที่ให้ชะลอความเร็วหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะหลวงนะฮะแหมเป็นลูกระนาดก็คงโดนบทแล้วถนนหลวงเพราะว่ามันเลยโค้งมาหลังจากนั้นมันจะเร็วมากใช่ครับเหมือนเขาแซงทำความเร็วพอแซงทำความเร็วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตรงมาได้แล้วควรจะยังไงฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยพวกสัญญาณป้ายเตือนอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับบางส่วนที่มีเนี่ยต้องมีป้ายเตือนเพิ่มบางส่วนที่มีเนี่ยพวกต้นไม้ข้างทางหญ้าอะไรพวกนี้มันรกรุงรังอาจจะทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของอีกอันนึงที่เป็นประเด็นที่ได้ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก็คือเรื่องของกล้องตรวจจับความเร็วตรวจจับความเร็วอันนี้ช่วยได้เยอะประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราเห็นสัญญาณเนี่ยว่าจะมีกล้องข้างหน้าขึ้นมาว่ามีกล้องตรวจจับความเร็วเราก็เริ่มถอนคันเร่งแล้วตัวเราเองก็เป็นถอนคันเร่งแล้วใช่ครับก็จะช่วยได้ระดับนึงความเร็วลดลงใช่เพราะว่ากล้องที่มีเนี่ยก็คือจะอยู่เข้ามาใกล้ๆโซนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีละนะครับแต่ว่าในโซนที่เกิดเหตุอันนี้อาจจะไม่มีนะครับก็มีคนมีถนนนะฮะมีเรื่องของการกล้องตรวจจับความเร็วครับนะฮะเรื่องเกาะกลางถนนนะครับที่เป็นข้อเสนอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหมอก็จริงๆในช่วงเนี้ยครับตั้งแต่หลังออกพรรษาไปเนี่ยนะครับก็ช่วงหน้ากฐินเนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุเนี่ยจากที่ของเราดูสถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศเองก็ตามหรือเจาะลึกข้อมูลของวาริมชำราบเองก็ตามเนี่ยนะครับเราพบว่าจริงๆตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาของทุกๆปีเนี่ยอุบัติเหตุเสียชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ค้างตั้งแต่ต้นปีใหม่ไปจนถึงกระทั่งสงกรานต์ไปถึงปีใหม่ไม่มีสงกรานต์เราจะไปลดลงอีกทีนึงคือเข้าพรรษาเพราะว่างดเหล้าเข้าพรรษานี่งานบุญก็เลยกลายเป็นงานสีดำไปเลยใช่ครับช่วงยิ่งช่วงกฐินเนี่ยนะครับเพราะว่าส
่วนใหญ่เนี่ยพอไปกันเยอะจำนวนเยอะใช่ครับโอกาสสูญเสียมันก็จะเพิ่มขึ้นตามครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับครับมีอะไรฝากท้ายไหมครับคุณหมอครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ดีของร่างกายในก่อนที่จะขับรถนะครับตัวเรานะครับแล้วก็อาจจะต้องหูตาไวนิดนึงเวลาที่ขับรถเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนที่ประมาทแต่ว่าเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหูตาไวนะครับแล้วก็สอดส่องดูนะครับกระบะคันนั้นหูตาไวหลบไปทันนะฮะโอ้โหหกล้อเลยซวยเลยนะอยู่ข้างหลังเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ทางด้านทีมสอบสวนสหวิชาชีพกรมควบคุมโรคนะครับและสปท.อำเภอวารินชำราบนี่ก็ยังนั่งเถียงกันเนี่ยยังถกเถียงแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอะไรกันอยู่นะฮะต้องขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาเพื่อที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วก็ไม่อยากให้แบบเจ็บศพอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเกิดขึ้นอีกฮะขอบคุณคุณหมอเจษดาธนกิจเจริญกุลหัวหน้าทีมสอบสวนควบคุมโรคกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งจริงๆท่านตำแหน่งท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคนะครับขอบคุณทีมสอบสวนสหวิชาชีพแล้วก็ทางสปท.อำเภอวารินชำราบนะครับที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ในครั้งนี้ขอบพระคุณนะครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับซูนีทาวเวอร์ร่วมลดราคาสินค้าทั้งเมืองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกางเกงยีนส์ลีWrangler GQ ลดราคาพิเศษถึง31ตุลาคมนี้แผนกซุปเปอร์ซิตี้มอลล์ลดราคาพิเศษสินค้าหลายรายการรวมทั้งซื้อ1แถม1ถึง31ตุลาคมนี้สุนีทาวเวอร์ร่วมลดราคาสินค้าทั้งเมืองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม